ัสดีค่ะคุณผู้ชมผักบุ้งป่วนชวนกินวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างค่ะทุกทีเราจะไปกันมื้อกลางวันใช่ไหมคะวันนี้พามาแบบมื้อเย็นเย็นมื้อค่ำๆบรรยากาศดีๆแบบนี้หลังฝนพรำพรำลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้อยู่ที่บ้านตัวเองนะคะวันนี้อยู่ที่นี่ค่ะโฮมบุฟเฟ่บรรยากาศแบบบ้านๆมากเลยค่ะไม่ได้เหมือนแบบบ้านๆคือพื้นๆอะไรนะคือเหมือนแบบบรรยากาศเราอยู่กับครอบครัวเรานะคะแล้วก็มีอาหารถูกปากบรรยากาศถูกใจเหมือนคนในครอบครัวค่ะที่นี่เลยโฮมบุฟเฟ่นะคะอยู่เลยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์มานิดเดียวค่ะอยู่ซ้ายมือเลยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์มาประมาณ100เมตรนะคะอยู่ซ้ายมือหาไม่ยากเลยกับที่นี่โฮมบุฟเฟ่ที่มาที่นี่เพราะว่าที่นี่ค่ะเป็นร้านของเพื่อนบุ้งเองนะคะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันแต่สมัยประถมเลยนะคะตอนนี้เปิดร้านก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมเองเนี่ยได้มาชิมที่นี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าของร้านแสนสวยใจดีแถมเก่งอีกต่างหากนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เจ้าของร้านมีอะไรมาฝากเราบ้างเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าเจ้าของร้านอยู่หรือเปล่ามาแล้วนะคะเจ้าของร้านคนสวยนะคะสวัสดีค่ะดีอ่ะไหนบอกหน่อยสิว่าสไตล์บรรยากาศของร้านโฮมบุฟเฟ่เป็นยังไงบ้างก็เราจะเน้นบรรยากาศชิลๆมากันเป็นครอบครัวหรือว่ากลุ่มเพื่อนสบายๆเหมือนเราได้อยู่บ้านเองใช่ไหมเข้าไปก็จะมีแบบโต๊ะอาหารทานข้าวใช่ไหมคะแล้ววันนี้เดียมีเมนูอะไรแนะนำให้ผักบุ้งป่วนชวนกินได้ทานบ้างแน่นอนค่ะเมนูเด็ดๆที่ร้านเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะคะว่าบนโต๊ะอาหารวันนี้มีเมนูอะไรมาแนะนำให้เราได้ทานกันบ้างที่โฮมบุฟเฟ่ค่ะคุณผู้ชมคะมาแล้วค่ะบนโต๊ะอาหารที่นี่ที่โฮมบุฟเฟ่นะคะรับรองว่าอิ่มอร่อยไม่แพ้ที่ไหนๆแน่นอนเมื่อกี้เราได้คุยกับเจ้าของร้านกันไปแล้วนะคะว่ามีเมนูอะไรที่โฮมบุฟเฟ่แนะนำเราบ้างนะคะตอนนี้มาอยู่บนโต๊ะนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจค่ะสำหรับมื้ออาหารถ้าเกิดว่ามาอิ่มอร่อยที่นี่เนี่ยไม่สั่งไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับเมนูบนโต๊ะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้พร้อมๆกับเจ้าของแสนสวยวันนี้ด้วยค่ะมาแล้วค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะจากคุณเดียเจ้าของร้านโฮมบุฟเฟ่ค่ะเชิญค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องแนะนำเมนูให้เราได้ทานกันด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยมาแล้วแต่อาจจะพลาดบางเมนูไปบนโต๊ะนี้นะคะเดียคะแนะนำหน่อยค่ะว่าบนโต๊ะที่เห็นอยู่นี้เนี่ยมีเมนูอะไรบ้างเริ่มจากเมนูเบาๆสุขภาพค่ะก็อันนี้เป็นสลัดญี่ปุ่นค่ะสลัดญี่ปุ่นมีอะไรบ้างอยู่ในนี้แน่ๆต้องมีผักแล้วล่ะแต่ว่าอะไรที่เป็นญี่ปุ่นอะไรที่เป็นญี่ปุ่นก็จะเป็นปูอัดกับปูอัดยำสลัดยำสลัดแล้วก็ไข่คุกกับน้ำสลัดใช่เดี๋ยวเรากินก็ล่าหนูเลยนะคะจานต่อไปคดีอ่ะจานนี้อะไรเอ่ยนี่อันนี้น่าสนใจก็ยังญี่ปุ่นอยู่ก็ยังญี่ปุ่นอยู่ค่ะเป็นข้าวยำสลัดหน้ารวมค่ะมีอะไรบ้างหน้ารวมก็จะมีแซลมอนค่ะไข่กุ้งมีกุ้งมีปูอัดนี่ยำสลัดค่ะนี่น่ารวมญี่ปุ่นค่ะใครที่ชอบญี่ปุ่นอันนี้แนะนำนะคะอันนี้นะคะที่เดียถือมาเมื่อกี้นี้อันนี้เป็นข้าวยำไก่แซ่บข้าวยำไก่แซ่บนะคะอันนี้รับรองว่าแบบแซ่บแบบไทยๆนะคะอร่อยได้ญี่ปุ่นแล้วก็มาไทยบ้างเนาะนะคะอันนี้มีดีที่ตรงไหนรสชาติยังไงความแซ่บเวอร์เซเบอร์เหมือนแม่ค้าค่ะว่าวันนี้แม่ค้าสวยนะคะอีกจานนึงค่ะจานนี้อันนี้เป็นสเต็กหมูค่ะค่ะเสิร์ฟพร้อมสลัดแล้วก็เฟรนฟรายนะคะทุกเมนูที่เห็นตรงเนี้ยไม่มีไหนเบาเลยบุ้งว่านะคะดูแล้วจะหนักหมดทุกเมนูเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าเมนูที่อยู่บนโต๊ะนี้เนี่ยแซ่บโดนแค่ไหนนะคะอันนี้อยากให้มาที่โฮมบุฟเฟ่นะคะหาไม่ยากเลยนะคะก็เลยโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์นิดเดียวใกล้ๆใช่ไหมคะก็สามารถมาทานกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูจานนี้ก่อนเลยคุณผู้ชมคะอะไรนะคะข้าวยำสาหร่ายหน้ารวมข้าวยำสาหร่ายหน้ารวมนะเอาละค่ะได้เวลาชิมแล้วนะคะเป็นช่วงแรกแห่งความสุขของบุ้งที่สุดแล้วนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มที่จานแรกบอกว่าเบาที่สุดแล้วนะคะจานนี้สลัดญี่ปุ่นค่ะน้ำสลัดทำเองเหรอคะใช่แล้วเป็นสูตรของทางร้านนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเดี๋ยวมุ้งชิมให้ค่ะคุณผู้ชมเลยราดเลยค่ะเดียค่ะเห็นเรียกกันสนิทเลยเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะเขินเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นน้ำสลัดนี้มีอะไรเป็นสูตรพิเศษไหมคะก็แม่ค้ามึนจริงๆด้วยเนาะ
เหมือนที่เขาบอกเมื่อกี้แม่ค้าชอบมึนเรื่อยๆนะฮะให้เวลาทำจานจานนี้เข้มข้นที่น้ำสลัดจริงๆนะคะอันนี้มันแบบว่ามีกลิ่นอายของแบบความเป็นญี่ปุ่นไงทำไมเดียเดี๋ยวเพื่อนๆด้วยเพื่อนเต็มปากมากเลยตอนนี้นะคะสลัดญี่ปุ่นค่ะอันนี้เพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็อร่อยด้วยอร่อยที่น้ำสลัดนะคะของโฮมบุฟเฟ่นะคะทำเองอันนี้ไม่เหมือนที่อื่นอยากให้ลองมาชิมด้วยกับจานนี้ค่ะสลัดญี่ปุ่นนะคะต่อเลยค่ะก็มาญี่ปุ่นอีกหนึ่งญี่ปุ่นนะคะให้นี่กินไปว่าให้เราเจอวาซาบิแล้วเหรออย่าลืมวาซาบิเรากลัวมากโชยุแซ่บไหมคะวาซาบิที่นี่นี่เลยนี่เลยขึ้นนี่เลยเตือนตาไม่กล้ากินเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะเพราะว่าอันนี้มีแบบหลายหน้ามากอย่างที่ได้บอกไปนะคะเดี๋ยวเราจะชมนิดเดียวหมอกลัวนี่นะคะหัวไชเท้าดองอยู่ในจานนี้นะคะเอาไปนะคะตะกั่วตะกั่วเหลืองๆแบบนี้ชิมเลยค่ะใครได้กลิ่นไงขึ้นตาเลยอ่ะขึ้นสังเกตกับปลามาแล้วจะกินอาหารญี่ปุ่นก็ต้องแบบนี้ปะใช่เรามาแซ่บแบบไทยๆเลยดีกว่านะคะเรารีบย้ายเมนูเลยค่ะเมนูนี้เดี๋ยวน้ำตาไหลอีกนะคะอันนี้เมนูนี้อะไรนะคะเดียข้าวยำไก่แซ่บข้าวยำไก่แซ่บนะคะรับรองว่าแซ่บจริงเพราะดูจากพริกแล้วพ่อครัวต้องแซ่บด้วยแน่ๆเลยนะคะพริกเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะแล้วไก่ชิ้นใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมคะกินหมดนี้ก็เก่งแล้วนะคะอิ่มมากแน่นอนนะคะที่โฮมบุฟเฟ่นะคะข้าวสวยร้อนๆกับข้าวยำไก่แซ่บอร่อยอ่ะถ้าเกิดว่าใครชอบแบบว่าไทยๆนะคะจานเดียวก็อิ่มเพราะว่าใหญ่มากชิ้นใหญ่มากนะคะเรียงหางนี้นะคะข้าวยำไก่แซ่บค่ะเอาละค่ะมาถึงอีกหนึ่งเมนูนะคะเมนูที่เน้นหนักไปทางเนื้อหมูนะคะเมนูนี้สเต็กหมูนะคะอันนี้น้ำอะไรคะเดียน้ำกีวีค่ะน้ำกีวีนะคะทานคู่กันอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทานกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะเฮ้งานถนัดนะงานชิมนะถนัดแล้วเดี๋ยวเราแบบเอาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะไม่งามนะคะเดี๋ยวจะชิมกันอันนี้บุ้งจิ้มเลยได้ไหมได้ค่ะได้นะคะราดเลยก็ได้ราดลงไปที่เนื้อตรงนี้นะคะอร่อยทุกเมนูเลยคอนเฟิร์มนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะได้ถึงเวลาที่รอคอยนะคะกับเมนูของหวานค่ะอันนี้เลยไอศกรีมโทสต์นะคะเดียโอ้จานแบบจัดเต็มมากราคาเท่าไหร่เนี่ยเห็นอลังการขนาดนี้69 บาทเท่านั้นเองนะคะใครที่ชอบเมนูของหวานชอบเมนูโทสต์นะคะนี่ที่นี่อีกที่หนึ่งที่ลองมาทานกันได้นะอันนี้เป็นน้ำผึ้งคาราเมลน้ำผึ้งมันถึงจะเป็นฮันนี่โทสต์ใช่ไหมมีดอกเป็นจังหวะไหมเพื่อนจะหวานเกินเพื่อนจะชิมแล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะมันจะไปตรงนี้เลยมีวิปด้วยเพื่อนต้องกินกับวิปด้วยใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็ผลไม้เลือกเลยว่าเพื่อนต้องกินผลไม้ด้วยมันจะได้ไม่เลี่ยนโปรดสุดเลยโปรดสุดค่ะเดี๋ยวเพื่อนจะเอาคันตาลูเพื่อนต้องทานพร้อมกันหรือเพื่อนต้องแบบอย่างนี้อย่าลืมไอติมนะเออเพื่อนไอติมด้วยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมสตรอเบอรี่แน่ทานพร้อมกันคำใหญ่อีกแล้วอะค่ะทานแล้วนะไม่ใช่ตามฤดูกาลตามใจชอบตามใจร้านนี่มีอะไรก็เอานะเมนูนี้นะคะเลิฟสุดๆเลยค่ะอีกหนึ่งเมนูของหวานที่เรียกว่าใครชอบโทสต์เนี่ยลองมาทานที่นี่ได้นะคะว่าเต็มมากผลไม้ไอศกรีมลูกใหญ่มากนะคะแล้วก็ขนมปังชิ้นใหญ่มีนี่ด้วย
นะคะวิปปิ้งครีมนะคะนี่คือเมนูจากที่นี่ค่ะโฮมบุฟเฟ่นะคะที่อยากจะให้คุณผู้ชมเองได้มาลองทานกันนะคะมาเป็นบรรยากาศแบบครอบครัวเพราะว่าที่นี่โฮมบุฟเฟ่เหมือนอยู่บ้านคุณเองเลยใช่ไหมคะวันนี้ต้องขอบคุณเดียมากๆเลยนะคะที่แนะนำร้านสวยๆของเจ้าของร้านสีเสื้อคนนี้นะคะแล้วก็เมนูอาหารอร่อยๆวันนี้ที่โฮมบุฟเฟ่ค่ะเดี๋ยวยังไงแล้วเรานะคะเทปหน้าเราจะไปที่ไหนกันอีกไปชวนกินที่ไหนกันอีกนะคะอย่าลืมติดตามกันแล้วกันค่ะกับผักบุ้งป่วนชวนกินค่ะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ